แพ้4ครั้งนะครับแต่มุมน้ำเงินครับแพทริกเกียรติพลทิพย์นะครับจากประเทศจีนนะครับเล่นมาด้วยจาก USA นะครับปีนี้อายุ25นะครับก็ชกมาแล้วนะครับถึง3ครั้งชนะ2แล้วก็แพ้1ครับอเล็กซ์ฟอร์ไนท์ บัตโคโมโมฮีจากแคนาดา He's 20 years old He has 25-28 fight career before And before he had a lot of amateur world champion And also a championship in Chiang Mai And Brooklyn Patrick Kakoki is from USA He's 25 years old Both of them had a fight before in the United States 2 years beforeต้องบอกอาจารย์นิดนึงว่าถึงแม้ว่านักมวยทั้งคู่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับทั้งคู่แต่อาจารย์ครับผมอยากเห็นอย่างนึงว่าทั้งคู่นี่มีรอยสักแบบไทยด้วยนะครับเอาเขาเรียกว่าสมัยก่อนคนไทยต้องสักยันถ้าผู้ชายใจทุกคนในสมัยโบราณถ้าไม่สักยันจะหาเมียไม่ได้เพราะผู้หญิงจะดูการสักยันของผู้ชายสักไม่ใช่สักป่านะต้องไปให้หลวงพ่อที่วัดเซนเปาคาถาใส่ลงไปเพราะว่ายางข้างหลังนี่เป็นเหมือนอักษระโออักษระนะครับแล้วก็จะเหนียวตีรันฟันไม่แทงไม่เข้าถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะเป็นต่างชาติแต่จิตใจนี่เป็นไทย 100% นะสังเกตได้เขาเรียนรู้เจ้าตำรับคนไทยต้องสั่งกันด้วยว่าครูอีกแบบนึงต้องเรียนไปนะครับการไหว้ครูนั้นเขาบอกว่าจะได้รู้นะจุดยุทธศาสตร์เขาพูดต่อสู้ว่าจะอยู่มุมใดอยู่ทิศใดนะครับติดตัวจะเป็นแบบไหนจำได้ไหมผมฝันพูดต่อสู้ไปการเรียนไหว้ครูสมัยเดิมเขาจะเป็นสายเอาแล้วครับมาดูกันนะต่อประมุขจากแคนาดาพบแพทริกเกียรติพลทิพย์นะครับเป็นชาวจีนที่อยู่ที่อเมริกาโอ้ฮัตทริกฮัตทริกไปเอ๊ะครับเป็นนักเตะเตะขาก่อนตำรับมวยไทยคือการที่จะด่าผู้ต่อสู้เดินไปใกล้ๆสับมาที่คนขาก่อนจะเป็นขาล่างไม่ว่าขาล่างก่อนครับมันจะเป็นพับในพับต้องได้หมดนะก็เอาให้เป็นว่าตัดกำลังผู้ต่อสู้ตัดกำลังให้ขามันเดินได้ก่อนและจากนั้นก็จะทำเป้าไปถูกจุดบนก็จะหน้าไปลำตัวเอาหน้าไปที่หน้าอกแล้วก็โอกาสสุดท้ายที่ปลายทางจะมาบอกว่านี่เตะนี่จ่อยาก็อย่างนี้เจ็บหรือเปล่าเจ็บน้องมากมากเลยซุ้มเนี่ยนะไปเชื่อที่เราไปก็เตะ3ทีด้วยพอทีเดียวก็แย่แล้วThis is international Muay Thai fight Canada against the USA.เรื่องอยู่นิดหน่อยไม่มากแล้วต่อประมุขนะฮะจากแคนาดาครับพบกับแพทริกเกียรติพลทิพย์นะฮะจากจีนเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ที่อเมริกานะฮะเพราะว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะก็มาเรียนรู้นะครับแล้วไปประเทศไทยก็มีครูมวยเยอะอดีตเจ้าคนดังๆมาเป็นครูมวยมาเป็นเทรนเนอร์สมัยก่อนเขาเรียกว่าครูมวยปัจจุบันเขาเรียกว่าเทรนเนอร์กระโดดเข่าลอยเขาเรียกว่าเข่าลอยนะฮะเจ็บเข้าไปไกลๆอาวุธที่ใช้นี่แม่ไม่แพ้คนไทยไม่แพ้คนไทยนะเขาเรียนรู้เรียนรู้สังเกตได้จากโอ้ยพักก่อนดีนะเชี่ยน่ากลัวน่ากลัวนะครับแคนาดาโดนหลายต้าจะยืนอยู่ได้หรือไม่ห้ายกระวังยางจะหมดลมก่อนยางภาษาบอลเขาเรียกว่าอย่างว่าว่าทางแพทริกเองนี่ก็มาแล้วไม่เบาเลยก็มีอาวุธออกตลอดครับ This is a third fight and this is international Muay Thai fight. 3 minute 5 round. ขอรบกวนหนึ่ง